ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่20กรกฎาคม2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับถึงเวลากรรมไล่ล่าก้าวข้ามไม่พ้นจริงๆก็เรื่องของนักโทษชายทักษิณนี่แหละครับวันนี้19กรกฎาคมแม้จะมีการพูดถึงไม่มากนักแต่ใจความสำคัญนับว่าเอาเรื่องเลยทีเดียวนิพิษอินทรสมบัติโพสต์ข้อความเล่นเอาตกอกตกใจพร้อมกับตั้งคำถามในใจทำแบบนี้ก็ได้หรือคุณนิพิษจั่วหัวว่าชวนคุยเรื่องคุณทักษิณกับกระบวนการยุติธรรมจากนั้นก็เป็นรายละเอียดความจริงผมวางมือและถอดหัวโขนจากการเป็นนักการเมืองมาเป็นนักกฎหมายแล้วแต่บางท่านยังติดใจว่าทำไมผมยังไม่ไปร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.และคณะที่ติดตามเรื่องคุณทักษิณกรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอยู่อีกเรื่องคุณทักษิณไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องกฎหมายก็ชี้แจงอย่างนี้นะครับ 1. ถ้าท่านคิดว่าคุณทักษิณป่วยปางตายจริงๆจึงไม่ควรติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวเชิญท่านสำราญบานใจกับการก่นด่าผมไปได้เลยเพราะแสดงว่าเรื่องนี้ผมนำมาทำเป็นการเมืองผมผิดเชิญด่าผมได้ 2. แต่หากท่านยังไม่สนิทใจนักว่าคุณทักษิณป่วยหนักถึงขนาดใน1ปีไม่ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวจริงๆหรือท่านควรสนับสนุนผมและคณะในการพิสูจน์ความจริงและหาคำตอบ 3. ผมจึงอยากชวนคุยกับผู้อ่าน2กลุ่มหากท่านเป็นประชาชนทั่วไปท่านเพียงนั่งดูและให้กำลังใจน้องๆคปท.อาจสนับสนุนทรัพย์ในการต่อสู้บ้างผมก็ขอบคุณแล้วแต่หากท่านเป็นนักกฎหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและรับเงินเดือนจากรัฐเช่นตำรวจอัยการผู้พิพากษาปปช.และองค์กรอิสระต่างๆที่บังคับใช้กฎหมายท่านนั่งดูอย่างเดียวหรือครับในขณะที่ท่านรับเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชนนำไปเลี้ยงดูครอบครัวทุกเดือนถ้าท่านคิดว่ากระบวนการยุติธรรมมันบิดเบี้ยวแล้วผมอยากให้ท่านช่วยกันคิดและนำกระบวนการที่สุจริตและเที่ยงธรรมกลับคืนมาถ้าท่านนั่งดูอย่างเดียวท่านเอาเปรียบผมนะส่วนท่านที่เป็นทนายความผมก็ประกอบวิชาชีพทนายความทนายความไม่รับเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชนมีความเป็นอิสระทางกฎหมายแต่ทนายความไม่ออกมาต่อสู้เพื่อรักษาระบบยุติธรรมเลยเราจึงเห็นว่ามีทนายความถุงขนมบ้างมีทนายความที่วิ่งเต้นคดีบ้างทนายความหิวแสงบ้างทนายความจึงเป็นวิชาชีพที่ดูถูกดูแคลนจากสังคมตลอดมาอย่าว่าแต่คนอื่นเลยผมที่เป็นทนายความก็รังเกียจทนายความเหล่านี้จนไม่อยากเข้าใกล้เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาผมไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เจ้าหน้าที่เขาก็บ่นว่าโรงพยาบาลตำรวจเตะทวงไม่ยอมส่งเวชระเบียนของคุณทักษิณแต่เอาเถอะเรื่องนี้มีจุดจบแน่คอยดูจะมีสักกี่คนที่เชื่อว่านักโทษชายทักษิณป่วยปางตายจริงขีดเส้นใต้นะครับไม่ใช่ป่วยธรรมดาแต่ป่วยปางตายห่างหมอไม่ได้มีใครเชื่อแบบนั้นบ้างวิธีพิสูจน์ก็ไม่ยากอะไรแค่โรงพยาบาลตำรวจส่งเวชระเบียนให้ปปช.หรือจะแถลงต่อสาธารณะก็ได้ป่วยก็คือป่วยถ้าไม่ป่วยก็จบง่ายนิดเดียวแต่ทำไมโรงพยาบาลตำรวจถึงเงียบเวชระเบียนหายเหมือนที่กล้องวงจรปิดเสียหรือเปล่าเวชระเบียนตามความเข้าใจของชาวบ้านทั่วไปคือประวัติการรักษาแต่รายละเอียดมีอะไรบ้างหลายหลายคนน่าจะรู้ไม่ครบคัดมาจากข้อมูลโรงพยาบาลทั่วไปรวมทั้งโรงพยาบาลตำรวจนั่นเลยครับเวชระเบียนหมายถึงเอกสารทางการแพทย์ทุกประเภทที่ใช้บันทึกและเก็บรวบรวมเรื่องราวประวัติของผู้ป่วยทั้งประวัติส่วนตัวประวัติครอบครัวประวัติการแพ้ยาเอกสารการยินยอมให้ทำการรักษาพยาบาล
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบันข้อมูลบ่งชี้เฉพาะของบุคคลการรักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาลผลจากห้องปฏิบัติการผลการชันสูตรบาดแผลหรือพลิกศพผลการบันทึกค่าทั้งที่เป็นตัวเลขตัวอักษรรูปภาพหรือเครื่องมืออื่นใดจากอุปกรณ์เครื่องมือในสถานบริการสาธารณสุขหรือเครื่องมือทางการแพทย์ทุกประเภทหรือเอกสารการบันทึกการกระทำใดๆที่เป็นการสั่งการรักษาการปรึกษาเพื่อการรักษาพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วยไปทำการรักษาที่อื่นการรับผู้ป่วยรักษาต่อการกระทำตามคำสั่งของผู้มีอำนาจในการรักษาพยาบาลตามที่สถานบริการสาธารณสุขกำหนดไว้เอกสารอื่นๆที่ใช้ประกอบเพื่อการตัดสินใจทางการแพทย์เพื่อการประสานงานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและเอกสารอื่นใดที่ทางองค์การอนามัยโลกหรือสถานบริการสาธารณสุขกำหนดไว้ว่าเป็นเอกสารทางเวชระเบียบหมายถึงชื่อของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดทำเอกสารดังกล่าวการเก็บรวบรวมการค้นหาการบันทึกการแก้ไขการให้รหัสโรคการจัดทำรายงานทางการแพทย์การนำมาจัดทำสถิติผู้ป่วยการนำมาเพื่อการศึกษาวิจัยหรือเพื่อการอื่นใดก็ตามที่สถานบริการสาธารณสุขกำหนดนอกจากนี้ยังรวมถึงเอกสารทางการแพทย์ที่อยู่ในรูปแบบสื่อดิจิตอลหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นรูปแบบของเวชระเบียนที่มีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบันการรักษาการป่วยของนักโทษชายทักษิณในเวชระเบียบต้องมีรายละเอียดพวกนี้ครับยิ่งเป็นการรักษาผู้ป่วยวิกฤตห่างหมอไม่ได้ก็ต้องยิ่งมีรายละเอียดเยอะกว่าผู้ป่วยไอจามปวดหัวตัวร้อนคล้ายจะเป็นลมจะเขียน2บรรทัดจบไม่ได้ก่อนนี้เคยเตือนกันแล้วครับว่าให้ผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจระวังให้ดีใครก็ตามที่ใช้ข้อมูลเท็จเพื่อช่วยนักโทษชายทักษิณไม่ให้ติดคุกนั้นอาจจะมีคนติดคุกแทนวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลตำรวจเขียนแปะไว้ในตึกว่าเป็นสถาบันการแพทย์ตำรวจที่มีความเป็นเลิศระดับสากลเพื่อสุขภาพที่ดีของตำรวจและประชาชนเพื่อความเป็นเลิศวันนี้จึงต้องทำให้ชัดเจนเวชระเบียนของนักโทษชายทักษิณจะไปถึงมือปปช.กี่โมงยิ่งเงียบยิ่งมีพิรุษมีพิรุษเยอะก็จบเหตุติดคุกแทนไม่สนุกนะครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินแพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty